มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาและมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสสามารถกลับทางหมุนของมอเตอร์ได้โดยสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์จากวงจรสาย L1 เข้า U สาย L2 เข้า V และสาย L3 เข้า W ออนเบรกเกอร์มอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาออฟเบรกเกอร์มอเตอร์หยุดทำงานต่อไปนะคะเราจะมากลับทางหมุนของมอเตอร์โดยจะสลับสายคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์เราจะสลับสาย L1 และ L2 สาย L1 จะมาเข้า Vสาย L2 จะมาเข้า U ออนเบรกเกอร์มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาออฟเบรกเกอร์มอเตอร์หยุดทำงานวงจรนี้จะเป็นวงจรเดิมนะคะมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อไปเราจะมากลับทางหมุนของมอเตอร์โดยจะสลับสายอีกคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์คือสาย L2 และ L3 สาย L2 จะมาเข้า W สาย L3 จะมาเข้า V ออนเบรกเกอร์มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาออฟเบรกเกอร์มอเตอร์หยุดทำงานวงจรนี้จะเป็นวงจรเดิมนะคะมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อไปเราจะมากลับทางหมุนของมอเตอร์โดยจะสลับสายคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์คือสาย L1 และ L3 สาย L1 จะมาเข้า W สาย L3 จะมาเข้า U ออนเบรกเกอร์มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาออฟเบรกเกอร์มอเตอร์หยุดทำงานจากวงจร4วงจรนะคะวงจรที่1มอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาวงจรที่2มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาวงจรที่3มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและวงจรที่4มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาการที่จะให้มอเตอร์กลับทางหมุนเราแค่สลับสายไฟคู่ใดคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์มอเตอร์ก็จะหมุนตรงกันข้ามทันทีและอย่าลืมนะคะก่อนที่จะสลับสายไฟออฟเบรกเกอร์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยหากท่านชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ